ครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับคุณครูมนตรีรำคำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลยนะครับตั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อการสืบค้นความจริงข้อเท็จจริงของเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ในอดีตถ้าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาทางประวัติศาสตร์ก็จะไม่สามารถสืบค้นความจริงจากอดีตได้สรุปแล้วนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นนะครับเราจะมาแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามความสำคัญนะครับว่ามีอะไรบ้างอันชั้นต้นหรือประถมภูมิเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นหรือสร้างขึ้นในสมัยที่เกิดเหตุการณ์โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เป็นหลักฐานที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเช่นจดหมายเหตุรูปเคารพในศาสนาอันชั้นรองหรือทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่เขียนหรือสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วโดยที่ผู้เขียนหรือผู้สร้างไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นเช่นสารานุกรมหนังสือประวัติศาสตร์นะครับเราจะมาดูประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งตามลักษณะของหลักฐานได้2ประเภทคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจารึกพงศาวดารซึ่งเขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเครื่องมือเครื่องใช้งานศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโบราณวัตถุโบราณสถานในการเขียนงานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญในขั้นตอนที่เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าถ้าใช้หลักฐานที่ไม่ดีไม่น่าเชื่อถือผลงานที่เรียบเรียงก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ